วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่เกาะเกร็ดนะครับผมวันนี้เราจะข้ามไปที่เกาะเกร็ดนะครับโดยเราจะข้ามเรือนี้นะครับ3 บาทนะครับผมมีเรือรับจ้างนะครับผมข้ามไปอีกฝั่งเกาะเกร็ดนะครับผมถ้าใครนำรถมาสามารถจอดได้บริเวณฝั่งตรงข้ามที่ตะกี้ที่เราเดินผ่านมาได้นะครับจอดในบริเวณวัดเลยนะครับค่าฝากรถก็จะอยู่ประมาณที่20 บาทหรือว่าถ้าวัดเต็มก็สามารถฝากไว้ข้างนอกได้ใกล้ๆวัดนะครับก็จะมี20 บาท 40 บาทตามลำดับเลยนะครับตรงที่เรามองเห็นตะกี้นะครับเป็นเจดีเอียงหรือว่าเจดีมูเตานะครับเป็นเจดีคู่บ้านคู่เมืองของเกาะเกร็ดเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งเราจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้เรารอเรือรอบต่อไปนะครับผมอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเกาะเกร็ดอันนี้เราจะเข้าไปดูภายในตลาดกันเลยนะครับซึ่งมีของกินของใช้ของที่ระลึกต้นไม้มากมายนะครับไปชมกันเลยนะครับตัวบุรพาไอ้ของที่มันน่ารักดิ้นพัดมันมีกิ๊บกระต่ายไหมอ่ะจริงๆวันเกิดน้องเด็กม.5หรเคยหรือเปล่าแต่ติดหรือก็ติดเราไม่รู้อ่ะเริ่มเลิฟไว้อ่ะนะ
เธข้าวมันหอกลาจ้าชิมได้นะคะเดี๋ยวจะแน่นเนาะอะไรนะก็อยู่ตรงอย่างไรบ้างจะเก่าหรือจะใหม่ก็สไตล์ไทยร้อนๆแล้วนี่คือไงคะรอบนั้นเต็มรอบ
ใช่แต่พระบอกให้ใช้อันนั้นอันนี้เนาะเท่านี้นะ160เท่าไหร่ที่บ้านแล้วเคยคิดเมื่อสมัยวัยรุ่นคือผมอ่ะอยากถ้ามีบ้านแล้วผมอยากแต่งบ้านสไตล์แบบของโบราณอ่ะแต่ว่าไม่ได้ให้มันลงแบบแต่ว่าต้องสะอาดสะอ้านนะผมชอบบ้านที่สะอาดสะอ้านเดินเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็มาพักทานข้าวกันที่อารีบาร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกะเพราทั้งสองเลยนะครับกับเพื่อนนะครับก็จะมีกะเพราทะเลกับกะเพราหมูนะครับมันนี่วิวบรรยากาศดีมากเลยนะครับร้านจะติดริมน้ำนะครับเนี่ยครับวิวบรรยากาศของร้านนะครับผมก็คือนั่งเป็นธรรมชาติก็จะเป็นวิวน้ำนะครับมันก็จะมีหลายร้านนะครับเลือกทานได้เลยนะครับพวกข้าวแช่ก็มีนะครับพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราสามารถนั่งแต่ละร้านได้เลยเลือกนั่งได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิวรอบๆนะครับผมจากนั้นล่ะครับเราก็จะมาปิดท้ายด้วยการมาไหว้พระนะครับจริงๆใครมาเกาะเกร็ดนะคิดว่ามาเที่ยวตลาดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันจะมีวัดหลายวัดเลยนะครับมันเป็นวงกลมนะครับก็เลือกไหว้ได้นะครับอันนี้คือเจดีย์ที่สำคัญของเกาะเกร็ดที่ก็ว่าได้เลยนะครับผมว่าเจดีย์เอียงหรือว่าเจดีย์มุตาวนะครับผมเจดีย์วัดปรมัยยิกาวาสนะครับวรวิหารนะครับเป็นเจดีย์ประจำของเกาะเกร็ดเลยนะครับผมอีกวัดนึงนะครับเป็นวัดทางเข้านะครับก็คือวัดฉิมพีนะครับใครเข้ามาก่อนที่จะเดินตลาดก็ต้องไหว้วัดนี้ก่อนนะครับผมโดยจะมีองค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ภายในโบสถ์เราสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรท่านได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปเดินในตลาดนะครับผมจากนั้นนะครับมันก็วัดสุดท้ายนะครับที่ผมมาวันนี้ก็คือวัดเสาธงทองนะครับก็คือมาขอพรจากองค์พระในพระอุโบสถแล้วก็มาขอพรจากองค์กุมารทั้งสองนะครับเขาเชื่อว่าให้หวยได้ด้วยนะครับเราต้องเสี่ยงทายนะครับเจดีย์ตะกี้ก็คือเจดีย์ทรงมะเฟืองนะครับเป็นเจดีย์โบราณนะครับใครมาก็สามารถมาถ่ายรูปนะครับก็เก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับเจดีย์ทรงมะเฟืองอันนี้เป็นของบรรพบุรุษที่ท่านได้ทำไว้ให้เราสืบสานต่อยอดกันมานะครับผมอันนี้เป็นภายในวัดเสาธงทองนะครับก็จะมีพี่กุมารทั้งสองนะครับที่ผมมาขอแอบขอหวยอยู่วันนี้นิดนึงแอบล้วงไห่นะครับผมสำหรับภายในวัดนะครับก็จะมีให้ทำบุญต่างๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำแบบไหนอะไรนะครับผมเราสามารถทำได้ตามศรัทธาของเราได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไปมาแค่3วัดนะครับเพราะว่าไม่ไหวเดินไม่ไหวนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีการเช่าจักรยานได้นะครับเราสามารถเช่าจักรยานแล้วก็ขี่รอบเกาะได้ก็จะมีค่าเช่า50บาทนะครับ20บาทแล้วแต่ร้านนะครับผมจากนั้นเราก็จะมารอเรือข้ามฟากกันนะครับประมาณ 3-4 โมงแล้วนะครับมันเย็นแล้วเรือข้ามฟากก็ราคาเท่าเดิมนะครับก็คือคนละ3บาทนะครับผมอันนี้ผมระหว่างรอเรือนะครับผมแต่วันเสาร์อาทิตย์ยังจะมีเรือเที่ยวรอบเกาะด้วยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ว่าง